ครับจริงๆแล้วว่าเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเราหยุดการระบาดของโคโรนานะฮะแต่ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นของภาครัฐเราก็เป็นของภาคเอกชนซึ่งตั้งอยู่ในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะฮะเราก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าเราต้องการที่จะหยุดการระบาดของโรคโคโรนาแต่ปัญหาของภาคเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายของการดูแลโคเรียมเนี่ยเดือนประมาณ3ล้านบาทนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าเอกชนต้องมารับแบกภาระเราเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะรองรับการเตรียมพร้อมเงี้ยได้อีกหลายอีกนานนะฮะตอนนี้ทางเชียงใหม่ซูโคเรียมนะฮะก็มีความคิดว่าถ้าปิดอยู่ในระยะยาวเนี่ยทางผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยคงไม่สามารถแบกรับภาวะไหวนะฮะถ้าเราก็มีอยู่2ทางคือให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะฮะเนื่องจากว่าเอกชนทางเชียงใหม่ซัวโคเรียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นของจริงๆแล้วเราก็ร่วมการลงทุนกับสวนสัตว์เชียงใหม่ทางนี้เชียงใหม่โคเรียมเนี่ยก็พยายามที่จะขอทางภาครัฐคือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเยียวยาว่าเราต้องให้ความร่วมมือว่าเราจะทำไงให้ปลาที่มีแม่ไต่หมด 3-4 หมื่นตัวเนี่ยมีชีวิตอยู่และสามารถเปิดต่อไปหลังจากโคโรนาระบาดหายไปจากโลกนี้หรือในประเทศไทยที่เราควบคุมได้แล้วผมเชื่อว่ามันยังอยู่อีกนานนะฮะตอนนี้เชียงใหม่ชูเขาเรียกก็มีอยู่แค่2ทางทางแรกปิดกิจการแต่เราพยายามจะหาวิธีว่าเราจะถ้าเราปิดกิจการเนี่ยปลาจะเราจะไปทำไว้ไหนเพราะเรามีปลาอีก 4-5 หมื่นตัวทางที่2คือต้องให้องค์การหรือภาครัฐบาลเข้ามาเยียวยาเรานะฮะอยากบินวอนขอให้กับรัฐบาลไทยแม้กระทั่งองค์การสวนสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลอะโคเรียมมาโดยตรงตั้งอยู่ในนั้นให้ความเยียวยาเราว่าเราจะรักษาชีวิตปลาได้เป็นหมื่นๆตัวนี้ได้ยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าอีกเดือน2เดือนเนี่ยผมเป็นเอกชนเนี่ยไม่สามารถรองรับปัญหานี้ได้แน่เพราะว่าเราต้องใช้เงินในการที่บริหารจัดการแต่ตอนนี้ทางเชียงใหม่ซูโคเรียมก็ทำได้เต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เราก็พยายามที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าความร่วมมือของอันเนี้ยเราต้องให้ภาครัฐเข้ามาเยียวยาตอนนี้ผมมี2ทางเท่านั้นนะทางแรกคือปิดกิจการเลยทางที่2คือต้องให้ภาครัฐเข้ามาเยียวยานะครับผมขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐตอนนี้นายตัดสินใจเมื่อไหร่ครับว่าเราจะแก้ทางเลี่ยงไหนครับผมต้องดูว่าวันที่31ที่สวนสัตว์องค์การสวนสัตว์ปิดอะควาเรียมแล้วก็โรคระบาดของโคโรนาเนี่ยจะหยุดเดินได้ขนาดไหนนะฮะบอกว่าถ้าเรายังระบาดหนักเรายังฝ่าฝืนเปิดต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมมันอยู่กันไม่ได้นะฮะเราก็ถือว่าเราก็มีมาตรการอันนี้เราก็ผมว่าภายในเดดไลน์สิ้นเดือนมีนาที่เราจะรู้ว่าเราจะเปิดต่อหรือจะปิดต่อไปนะฮะตอนนี้ขอให้ภาครัฐช่วยตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าปิดเนี่ยเราจะมีผมจะมีปัญหาเรื่องปลานะฮะเพราะปลาเนี่ยต้องใช้เงินประมาณดูในการดูแลมหาศาลมากเดือนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่มีคนเลยต่อให้เปิดระบบน้ำออกซิเจนอาหารคนดูแลประมาณเดือนประมาณล้านหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับที่เราประหยัดที่สุดประมาณล้านหนึ่งคือไม่เปิดกิจการนะฮะเปิดเฉพาะระบบรักษาพันธุ์ปลานะฮะตอนนี้แต่ว่าทางเราเนี่ยเราก็ดูแลเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ครับอย่างจริงเปิดมา11ปีเราเจอปัญหามาตลอดเราสู้มาตลอดเลยถูกไหมครับผมเปิดมา11ปีเนี่ยผมได้รับปัญหาเยอะแยะแม้กระทั่งเกิดจากภาครัฐเองเกิดจากทั้งตัวผมเองเนี่ยไม่มีวันคักสักครั้งที่วันนี้เดินเข้าไปในโคเรียมแล้วไม่มีคนเดินเข้าเลยเราก็เลยต้องยินดีเพราะว่าเราไม่ได้หวังว่าแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวเราก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยหมดจากโคโรนาเราให้ความร่วมมือนะฮะแต่การความร่วมมือของเราเนี่ยผมถือว่าโคเรียมเนี่ยมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนึงนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในภาคองค์การสวนสัตว์นะฮะเราก็อยากให้องค์การสวนสัตว์เนี่ยช่วยซัพพอร์ตเรามานั่งปรึกษากับเราว่าเราจะทำยังไง